จากที่คุยกันไปบ้างแล้วนะครับเรื่องของภาวะที่เกิดขึ้นจากการปรับลด reach ของตัว Facebook เนี่ยนะฮะแล้วก็พูดเรื่องของแนวทางการทำคอนเทนต์ต่างๆด้วยนะครับคลิปนี้เรียกว่าเป็นสรุปแล้วกันพอดีไม่ได้มีการคุยกับคนที่เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านบน Facebook นะฮะหรือคนทำธุรกิจขายของออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็ดังหลังไมค์กันมาพอสมควรเลยนะฮะผมเรียกว่าผมสรุปเป็นแบบแนวทางพื้นฐานแบบง่ายๆแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่คุณจะเรียกว่าควรจะทำหลังจากนี้นะฮะมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการที่แน่นอนคุณต้องทำเรื่องของ Facebook Ad ให้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเองนะครับอธิบายยังไงครับ1ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีการที่จะใช้เงินกับการทำ Facebook Ad มากขึ้นนะครับไม่ว่าเรื่องของการบูสต์โพสต์เพื่อให้คนเห็นมากขึ้นหรือการที่ธุรกิจจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการใช้เงินกับการทำ Facebook Targeting ที่ละเอียดขึ้นนะครับไม่ว่าจะแบรนด์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่ทางพวกบริษัทใหญ่ๆนะครับก็คงจะย้ายเงินมาทำดิจิตอลนี้มากขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับมันก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดว่าแนวโน้มหลังจากนี้เนี่ยนะครับเรื่องของราคาของ Facebook Ad ก็คงจะสูงขึ้นนะฮะพวก Cost perคลิกคอร์สเพอร์ไลท์อะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ก็คือต้องให้แม่ค้าออนไลน์ต่างๆนะครับไปลองทำการศึกษาดีๆนะครับอาจจะไปเทคคลาสเรียนหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะรู้เทคนิคมากขึ้นแล้วก็ใช้พวกเครื่องมือต่างๆนี้ให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นโจทย์เอาฝากไว้นะฮะถัดมาเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมก็คงพูดไปบ้างแล้วคือเรื่องของการดูว่าคอนเทนต์ที่จำเป็นกับคุณคืออะไรบ้างผมว่ามันถึงจุดที่แบบว่าเราต้องหาว่าคอนเทนต์อันไหนจำเป็นต้องทำคอนเทนต์อันไหนที่แบบว่าดูแบบว่าไม่ได้จำเป็นอะไรเงี้ยคัดกรองดีๆนะครับแล้วเลือกคอนเทนต์ที่ใช่ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์ลักษณะที่จะขายของตรงๆเนี่ยถามว่าจำเป็นต้องมีไหมผมว่ามันก็ยังจำเป็นต้องมีอยู่นะครับแต่คุณก็ต้องฉลาดเลือกที่จะใช้ให้เหมาะสมนั่นเองแล้วก็ต้องดูว่ามันจะเอาไปลงโฆษณาได้หรือเปล่านะครับส่วนคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะที่แต่ก่อนเราเรียกชอบว่าคอนเทนต์เรียกไลค์เรียกแชร์นะฮะอันนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะตั้งคำถามด้วยว่าถ้าเกิดว่า Facebook ลด reach เนี่ยนะครับคอนเทนต์เรียกไลค์เรียกแชร์เนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะยังมีผลมากน้อยแค่ไหนนะฮะบางทีคุณอาจจะต้องบอกว่าลดปริมาณตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องดู strategy ของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้แต่ไอ้พวกคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือเรียกไลค์เรียกแชร์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจเลยอันนั้นผมว่าเราคงต้องตัดทิ้งแล้วนะฮะเราคงไม่จำเป็นต้องทำแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองโฟกัสกับคอนเทนต์ที่คุณจำเป็นต้องทำนะฮะแล้วก็ลองดูว่าคอนเทนต์ไหนที่คุณสามารถที่จะเอาเงินมาโปรโมทเพิ่มขึ้นได้นะครับเช่นจะบูสต์โพสต์ก็ได้หรือคุณจะเอาไปยิงโฆษณาอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของการเลือกฟอร์แมตก็เช่นกันนะครับบางทีถึงจุดนี้คุณต้องเลือกฟอร์แมตด้วยว่าคุณจะเอาฟอร์แมตแบบไหนดีถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เป็นแค่เทคเฉยๆอะไรยี้อันนี้คงจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับการโพสต์รูปภาพโพสต์แบบไหนดีอันนี้ก็ต้องดูการปรับของอัลกอริทึม Facebook อีกทีหนึ่งด้วยนะครับก็ดูให้เหมาะสมนั่นเองลองปรับดูถ้าเกิดว่าใครที่ทำวิดีโอได้มีความสามารถได้ก็ลองทำวิดีโอนะฮะแต่อย่าลืมนะครับทั้งหมดนั้นต้องเกี่ยวกับเรื่องของควอลิตี้ด้วยคือทำแล้วต้องอยู่ในไปแบบว่าคุณภาพที่ดีนะคือไม่ทำแล้วแบบว่าเฮ้ยงั้นทำวิดีโอเถอะพอทำจริงปุ๊บปรากฏว่ามันดูทุเรศมากภาพแย่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ผมว่ามันก็ทำให้ตัวภาพลักษณ์ของธุรกิจของคุณก็แย่ตามลงมานั่นเองอันนั้นคือดูให้เหมาะสมนะครับหรือแม้กระทั่งรูปเองบางคนบอกว่าถ่ายรูปง่ายได้ไหมผมบอกว่าจริงมันก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดธุรกิจของคุณขายของแพงๆถ้าเกิดคุณลูกค้าคุณเห็นภาพแย่ๆก็คงจะไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับแล้วนั่นมันสู่เรื่องที่3ครับเรื่องของการปัดกวาดแล้วก็จัดระเบียบไอ้ตัว Facebook Page ของคุณให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่คนเนี่ยจะเข้าเห็นคอนเทนต์ของคุณน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของลูกค้าที่จะเข้ามาถึงร้านของคุณเองก็น้อยตามด้วยแต่เมื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับสิ่งที่ผมก็อยากจะฝากเอาไว้คือเข้ามาแล้วขอให้เขาเจอหน้าร้านที่ดีละกันนะฮะหน้าร้านคืออะไรคือเจอตัว Facebook Page เนี่ยนะฮะรูปภาพดีไหมนะครับคอนเทนต์เป็นยังไงมีคนคอมเมนต์แล้วมีคนตอบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคือจัดระเบียบให้มันดูดีนะครับเพราะว่ามันคือต้องบอกว่ามันคือภาพประทับใจแรกๆที่เขาจะเห็นกับตัวร้านของคุณนั่นเองนะครับลองดูหน่อยนะครับเรื่องของไอ้พวกรูปภาพต่างๆเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเราทำอัลบั้มอะไรไว้เนี่ยนะครับเคยเข้าไปคือลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าเวลาเขาเห็นรูปในไทม์ไลน์ในตัว New Feed เนี่ยนะฮะแล้วพอเขาเข้ามาที่เว็บนะครับไอ้ตัวที่ Facebook Page เนี่ยแล้วเขาจะพยายามหาอัลบั้มรูปหรือหาสินค้าเนี่ยบางทีบางคนงงนะฮะแบบไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองจัดระเบียบไม่ใช้ฟีเจอร์พวก Facebook ไอ้ทั่วโชคช็อปต่างๆเนี่ยนะครับใช้ให้มันทำให้มันน่ารักดูดีได้อันนี้คือสำคัญนะครับเรื่องถัดมาก็คือว่า
บางทีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นร้านขายของที่มีเว็บไซต์มีพวก Twitter มี LINE อยู่แล้วนะครับคุณอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะพลิกแพลงได้เช่นคุณทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับคุณทำในเว็บไซต์แล้วคุณก็ไปทำ SEO SEM อะไรก็ว่าไปมันก็อาจทำให้แก้ปัญหาสถานการณ์นี้ได้ดีนะครับซึ่งทำให้ผมก็คุยกับหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเว็บเป็นพวกร้านค้าที่มีอีโคซิสเต็มอยู่แล้วคือมีพวกมีอย่างอื่นด้วยนะครับมีเว็บไซต์มี LINE แอดมี Instagram อะไรเงี้ยคุณอาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็คงจะไม่ได้เยอะมากนะฮะเพราะคุณก็จะมีตัวอื่นที่สามารถคุณแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำ Facebook เดียวเลยนะครับแล้วชีวิตคุณฝากกับ Facebook เดียวเลยแน่นอนครับนี่อาจจะเป็นผลกระทบครั้งใหญ่ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นถึงจุดที่บางทีคุณอาจจะต้องถามบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราต้องเจือตัวเองไปทำเว็บไซต์ด้วยไหมเราต้องเปลี่ยนตัวเองไปเพิ่มเว็บไซต์หรือไปทำใช้บริการหน้าร้านออนไลน์แบบง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะมากนะฮะอย่างเช่นคุณไปใช้ของพวกเบนโตะเว็บเรื่องของตลาด .com ใช้LNW Shop หรือคุณจะใช้ Shopee อะไรก็ได้คือคุณขอให้คุณมีหน้าร้านของคุณนะฮะแล้วคุณก็ลองดูว่าคุณสามารถที่จะประยุกต์มาได้แค่ไหนนะครับก็ดูตามเหมาะสมไปบางที่เขาใช้ฟรีบางที่ก็แบบว่าใช้แล้วเสียตังค์ผมก็มีนะครับหน้าร้านแล้วก็ผมมีเว็บไซต์ด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะก็อันนี้ก็คือดูให้ดีๆแล้วกันว่าคุณจะสามารถมีแรงงานในทำตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณทำได้นะครับมันก็ทำให้คุณมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีแอสเซทเพิ่มเขินแล้วก็สามารถคุณทำให้พลิกแพลในการเล่นได้มากขึ้นได้อย่าลืมไม่เลิกเกิดว่าคุณเล่น Facebook อย่างเดียวนะครับคุณก็จะมีเครื่องมือในการเล่นเนี่ยจำกัดเหมือนกันแล้วคนอื่นก็มีเท่าๆคุณนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีมากกว่าเขาคุณก็สามารถที่จะพลิกเกมได้ตลอดเวลานะครับนี่คือคำแนะนำง่ายๆสำหรับพวกร้านค้าออนไลน์นะครับที่ขายของวันนี้นะฮะจริงๆยังมีอีกเยอะมากต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้เองเนี่ยเรายังไม่เห็นผลกระทบเต็มๆที่เกิดขึ้นจากการปรับอัลกอริทึมเพราะว่าตัว Facebook เองเขาประกาศว่าเขากำลังจะปรับนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นชัดเจนว่ามากน้อยแค่ไหนอะไรก็ตามตอนนั้นคือเราก็ต้องดูผลแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนั่นเองนะครับนั่นยังไม่รวมถึงเรื่องของการที่ Facebook เองอาจจะมีการปรับอย่างอื่นด้วยเช่นอยู่พอดีคือดีบอกว่าเอ้ยงั้นต่อไปนี้นะครับรูปภาพเนี่ยรีชให้ตกไปกว่านี้นะครับวิดีโอคือมันไม่ใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูต่อไปการโพสต์รูปภาพสมัยก่อนโพสต์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายๆรูปนะฮะวันนี้คือดี Facebook บอกเอ้ยไม่เอาไม่ยกเลิกระบบแล้วต่อไปนี้โพสต์แบบนี้ก็เราก็ต้องวิ่งตามกฎไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็คงมาเล่าสู่กันต่อไปในคลิปต่อไปนะครับอันนี้คลิปนี้พูดเรื่องของร้านค้าออนไลน์ก่อนแล้วกันนะฮะส่วนคนที่เป็นพวกพับลิเชอร์ทำเพจเพื่อจะขายคอนเทนต์อะไรกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมคงยกไปเล่าต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ